ค่ะโหตลาดเงินสนั่นลั่นเมืองเลยพี่ตึมตึมตึมเลยนะอ่อนค่าไปยังรุนแรงตอนนี้จริงๆมองไปตามคาดการณ์นะเพราะว่าค่ะก็เล่ามาตลอดเวลาว่าบาทยังไงก็ต้องอ่อนนะคะเพราะว่าดอลลาร์คมัน่ะจะแล้วก็ตราบใดก็ตามเมื่อบาทอ่อนหลุดกรอบ37บาทเราจะอ่อนเร็วมากนะคะไปที่ 37.3 37.5เอาเป็นเบื้องต้นก่อนในรอบวีคนี้นะคะดังนั้นตอนนี้บาทอยู่ที่ประมาณ 37.3 โดยประมาณแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในรอบทำการสัปดาห์นี้ก็จะมีโอกาสทดสอบที่ระดับประมาณ 37.5 นะคะทีนี้การที่บาทอ่อนค่าเนี่ยมันมาจาก2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางด้านค่าเงินดอลลาร์เพราะว่าเราบาทไปเทียบดอลลาร์นะคะทีนี้ดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าเหตุผลก็คือว่าตัวของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันก็เป็นไปตามตลาดคาดการณ์คือ 0.75% แต่แนวโน้มของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงของอีก2เดือนในรอบปีนี้ที่เหลือเนี่ยที่เรียกว่าตามตัวเลขของดอทพลอตนะคะมันปรับตัวขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้แต่เดิมแต่เดิมเนี่ยตัวเลขปลายปีของทางด้านเฟดถูกคาดการไว้ปลายปี65นะคะถูกคาดการเอาไว้อยู่ที่ระดับประมาณสัก 3.75 ไปถึงระดับประมาณ 4% อันนี้คือตัวเลขที่คาดการไว้นะคะทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยตัวเลขมันถูกคาดการเปลี่ยนแปลงไปก็คือเพิ่มขึ้นเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยในรอบเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมเนี่ยตัวเลขแรกเลยนะถูกคาดการไว้ว่าจะขึ้นประมาณเดือนละ 0.25แต่พอปรากฏว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นไปเยอะมากๆนะคะแล้วก็ทางด้านของผู้ว่าการเฟดเนี่ยแต่ละมณฑลแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาในลักษณะที่สนับสนุนต่อการที่พยายามที่จะทำให้เงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยเข้าสู่เป้าหมายระดับ 2% ให้ได้มากที่สุดนะคะก็เลยทำให้ตัวของการคาดการเนี่ยมันขยับขึ้นมาจากเดิมอีก2ครั้งที่ระดับประมาณ 0.25 อีก2ครั้งก็คือ 0.5 เนี่ยมันขยับกลายเป็นว่ารอบหน้าก็จะขึ้นไปที่ 0.75นะคะอีกรอบหนึ่งเดือนธันวาก็จะขึ้นอีก 0.5 นั่นหมายความว่าปลายปีของปีนี้ตัวเลขของการคาดการถูกไปอยู่ที่ 4.5% จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 3.75-4% เนี่ยมันก็เลยกระโดดไปอีกประมาณสัก50 basis point หรือ 0.75% ก็ขยับขึ้นไปประมาณนี้นะคะนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ดอลลาร์แข็งและเมื่อดอลลาร์แข็งเนี่ยดอลลาร์ตอนนี้ถ้าดอลลาร์หลุดกรอบไอ้ตัวระดับประมาณสัก112ขึ้นไปนะคะคือตอนนี้ดอลลาร์มันอยู่ที่ประมาณ111ซึ่งวันนี้แข็งค่ากว่าที่พี่ก๊อฟคาดการไว้ในรายสัปดาห์นิดหน่อยนะคะซึ่งถ้าเป็นกรอบใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ผิดคาดเพราะว่าภายใต้ดอลลาร์ถ้าแข็งค่าหลุดกรอบ111เราจะไป112และ113ค่อนข้างเร็วซึ่งพอดอลลาร์แข็งบาทก็จะต้องอ่อนนะคะนั่นหมายความว่าเราก็เลยประเมินว่าบาทอ่อนตามดอลลาร์ที่เปรียบเทียบกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราอะค่ะเพราะว่านะที่ผ่านมาเนี่ยกนง.เองหรือว่าแบงก์ชาติเองเขาก็ให้ความคิดเห็นมาโดยตลอดว่าเขาจะค่อยๆปรับอัตราดอกเบี้ยแบบอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็เลยทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยณปลายปีของบ้านเราอะจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.25% ตอนนี้เราอยู่ที่ 0.75 เราจะมีการประชุมอีก2ครั้งเนี่ยก็คือถูกขยับในรอบเดือนนี้ก็คือจะเป็นระดับประมาณสัก 1% แล้วก็ในรอบเดือนหน้าอีก 0.25 ในรอบเดือนพฤศจิกายนอีก 0.25 ก็จะกลายเป็น 1.25 นะคะแต่เมื่อบาทมันอ่อนมากตอนนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังกับทางด้านแบงก์กระทรวงการคลังบอกว่าอยากจะมีการหารือเรื่องบาทเนี่ยกับแบงก์ชาติแต่ยังไม่ระบุวันนะคะแล้วก็ทางด้านของรักษาการนายกก็ออกมาแบบคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทเหมือนฟิกไปที่ 3.5 เนี่ยภาพเหล่านี้มันก็เลยทำให้ตัวของตลาดถูกคาดการว่าตัวของการพยายามที่จะ manage เรื่องของบาทไม่ให้อ่อนค่าเร็วเกินไปเนี่ยมันก็เลยกลับมานะคะพอกลับมาลักษณะนี้ปั๊บเนี่ยจริงๆโดยแนวโน้มแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำให้บาทไม่แข็งค่ามากเกินไปขอโทษไม่อ่อนค่ามากเกินไปเนี่ยเราทำได้อยู่ในช่วงของการประชุมรอบหน้าคือในการประชุมรอบเนี้ยของสัปดาห์หน้ากนง.ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% นะคะดังนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าเริ่มคาดการณ์แล้วว่ากนง.ในรอบสัปดาห์หน้าอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่ที่ 0.25 แล้วจะเป็น 0.5% เริ่มโปรยมาแล้วนะคะทีนี้ถ้าเริ่มโปรยมาแล้วเนี่ยทีนี้มันต้องจะมีผลกระทบกับทางด้านของตัว Set Index ละเพราะว่าไอ้ตัวของ Target Set Index ที่ถูกประมาณการเอาไว้เนี่ยส่วนหนึ่งมันจะถูกประมาณการจากไอ้ตัวของอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะดังนั้นในลักษณะของถ้า Set มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยขอโทษถ้าแบงก์ชาติหรือกนง.เนี่ย
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 0.25 ไปที่ 0.5 เพื่อให้ค่าเงินบาทไม่อ่อนค่าเร็วเกินไปเนี่ยภาพเหล่านี้จะทำให้เซตอินเด็กซ์มีแนวโน้มไปทางด้านพักตัวต่อนะคะดังนั้นโดยกรอบของตลาดวันนี้เนี่ยเรายังคงประเมินไว้ว่าตลาดยังเป็นแนวโน้มพักตัวต่อนะคะเมื่อหลุดกรอบ 1,650 จุดมาในช่วงของปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็กรอบแกว่งวันนี้จะยังอยู่ที่ระดับประมาณ 1,620ถึงไม่เกิน 1,650 จุดคือ 1,650 จะกลายเป็นแนวต้านที่มีนัยยะเลยนะคะแล้วก็กรอบกว้างๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 1,650 จุดดังนั้นเวลาเรามีการเทรดหุ้นในกรอบนี้เนี่ยเมื่อปรับตัวขึ้นก็คือขายแล้วเวลาพักตัวลงไปห้ามหลุดกรอบนะคะพักตัวหลุดกรอบก็ไม่ซื้อนะเพราะว่าเซตอินเด็กซ์มันยังอยู่ภายใต้การปรับฐานต่อนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้การรีบาวกลับขึ้นมาจากการพักฐานแล้วอันนี้พอซื้อเก็งกำไรได้บ้างแต่ว่าในซื้อของการเก็งกำไรอ่ะความหมายก็คือว่าเมื่อขึ้นไปในระดับที่เราต้องการหรือว่าใกล้เคียงก็ต้องขายเล่นรอบอะค่ะหรือถ้าผิดทางแล้วก็หลุดกรอบที่ประเมินไว้ก็ต้องขายเพื่อเอาเงินสดกลับคืนมาก่อนเพราะว่าตลาดอยู่ในกรอบของการพักฐานดังนั้นในช่วงของกรอบกว้างๆก็พักฐานอยู่กรอบ 1,600 ถึง 1,650 ถ้าจะหลุด 1,600 จะต้องมีปัจจัยลบเข้ามาเพิ่มอย่างยกตัวอย่างเช่นกนง.สัปดาห์หน้าขึ้นดอกเบี้ย 0.5 อันนี้ตลาดจะลงไปเทส 1,600 นะคะแต่ว่าจะหลุด 1,600 หรือเปล่าเนี่ยถ้าถูกคาดการณ์ไว้ว่าในรอบการประชุมเดือนพฤศจิกายนกนง.ก็จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.5 ถ้าเป็นอย่างเงี้ยหมายความว่าเริ่มมีความคาดหมายเป็นอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้อัตราดอกเบี้ยของบ้านเรากับสหรัฐอเมริกาไม่กว้างเกินไปเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะทำให้เซตอาจจะมีการหลุดกรอบ 1,600 ในโอกาสต่อไปค่ะจบค่าเงินบาทค่ะดอกเบี้ยไทยก็ยังห่างจากดอกเบี้ยสหรัฐ 1.5% อยู่นะฮะถ้าเทียบกันในตอนนี้ถ้าเทียบตอนนี้เหรอตอนนี้ของเขาอยู่ที่ 3.25 ดอกเบี้ยสหรัฐ 0.75 ตอนนี้ห่างกันอยู่ที่ 2.5%แต่ว่าก็หมายความว่าผลตอบแทนดีกว่าทางฝั่งอเมริกาแน่นอนแน่นอนทางด้านเขาก็จะรับผลตอบแทนดีกว่าแต่ว่าถ้าบ้านเราสมมตินะคะถ้าสมมุติว่าเราขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างที่เราถูกโปรยมาก่อนหน้านี้อ่ะก็คือปลายปีอยู่ที่ 1.25 แล้วของสหรัฐถูกคาดการไว้ปลายปีอยู่ที่ประมาณเอา 4.4 ก็ได้นะคะ 4.4 จริงๆมันถ้าเกิดเป็นปรับขึ้นอย่างที่เมื่อกี้บอกมันควรจะเป็น 4.5แต่สมมติเอาเป็นที่ 4.4 นะคะลบที่ 1.25 เราจะต่างกันที่ 3.15 นี่กว้างไปพอกว้างไปเนี่ยมันก็ยังไงก็บาทก็อ่อนทีนี้ในบาทมันไม่อยู่คือในกรณีของบาทอ่อนเนี่ยพี่ก็ยังมองอย่างนี้ว่าพี่ก็ยังประเมินนะคะว่าตอนนี้พี่ก็ยังไม่ประเมินไม่ได้กว้างไปกว่าไอ้ตัวของ 37.5 นะที่จะทดสอบในรอบสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าก็ยังไม่ได้ประเมินหลุดกรอบตรงนั้นแต่เดี๋ยวขอดูปลายสัปดาห์อีกทีนึงว่ามันจะก่อนหลุดกรอบมันนั้นไหมเพราะว่าในรอบสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องของกนง.แล้วนะคะทีนี้ในการอ่อนหลุดกรอบ 37.5 เนี่ยถ้าหลุดนะคะถ้าหลุดมันก็มันไม่ได้แบบอ่อนไปเร็วมากๆเหมือนกับควรจะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวตามไปทีนี้มากลยุทธ์หุ้นกันแล้วกันเงินบาทอ่อนตัวไหนจะได้ประโยชน์ครับพี่กอล์ฟค่ะทีนี้พี่ก็ดูหุ้นที่จะได้ประโยชน์ที่ได้คอมเมนต์เก็งกำไรวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ตัวแต่ไม่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าทั้งหมดนะคือเลือกหุ้นเนี่ยในการเก็งกำไรพี่ก็จะเลือกหุ้นตามหน้างานด้วยคำว่าหน้างานก็คือดูจากราคาเมื่อวานด้วยเข้ามาในส่วนประกอบนะคะวันนี้ก็จะแนะนำตัวแรกก็จะกลับมาเป็นที่หุ้นในกลุ่มของทางด้านถ่านหินก็คือลันนานะคะลันนาเนี่ยเมื่อวานปิดตลาดที่23บาทวันนี้อาจจะพักตัวนะคะโดยกรอบตั้งรับมี2ระดับคือ 22.8 กับ 22.5 แต่ว่าถ้าต่ำกว่า 22.5 ก็สต็อกเก็งกำไรไปแสดงว่ากรอบของการรีบาวกลับเนี่ยมันจะเขาเรียกว่า false signal ไปนะคะทีนี้ในกรอบของการตั้งรับมี 22.8 กับ 22.5 แล้วก็กรอบแกว่งจะอยู่ประมาณ 22.5 ไปถึงประมาณ 23.5 ถึง 23.8 อะค่ะเป็นแนวโน้มรีบาวไปนะคะตัวที่2ก็จะเป็นตัวของหุ้นในกลุ่มของโรงกลั่นก็คือตัวของเอสโซตัวของเอสโซเมื่อวานตลาด 13.3 วันนี้อาจจะกรอบตั้งรับ2ระดับนะคะมีที่13บาทกับที่ 12.8 เอาเมื่อเช้าไป 12.9 และตอนนี้แล้วก็กรอบแกว่งจะอยู่ประมาณสัก 12.8 ไปถึงประมาณ 13.8 นะคะถ้าต่ำกว่า 12.8 ก็สต็อปเก็งกำไรไปแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้ไม่ค่อยเล็กคอมเมนต์น่ะแต่ว่าถ้าคนรับความเสี่ยงในหุ้นตัวเล็กไม่ได้นะคะก็
ก็ไม่ต้องเข้าก็คือตัวของ H lead ก็คือ HL นะคะตัวของ health lead เนี่ยก็ HL เนี่ยก็คือเมื่อวานปิดตลาดที่ระดับประมาณ 26.50 วันนี้อาจจะมีการพักตัวเล็กๆประมาณ 25.5 ถึงประมาณ 26 นะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นการรีบาวกลับภายใต้กรอบประมาณ 25.5 ไปถึงประมาณ 27.5 หรืออาจจะได้ถึง 28 บาทแต่ว่าถ้าต่ำกว่า 25ก็ไม่ต้องรอนะคะก็คือสต็อกเก็งกำไรไปเพราะว่าทั้งหมดนี้ดูจากไอตัวของปริมาณการซื้อขายเมื่อวานและระดับราคาในการปิดของเมื่อวานทีนี้เมื่อวานนี้ในกรอบบ่ายเนี่ยหุ้นในกลุ่มของพลังงานน้ำมันถ่านหินแล้วก็โลงกลั่นเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะคะพอดีเมื่อวานเนี้ยหุ้นที่เราเรคคอมเมนต์เก็งกำไรไปตั้งแต่เช้าเมื่อวานคือทางด้านของ SPRC ก็เป็นโลงกลั่นต่างประเทศเหมือนกันนะคะก็ปรับตัวขึ้นไปแต่ว่ายังชนแนวต้านไม่ผ่าน 12.2 กับ 12.3 ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเทรดดิ้งอยู่ภายใต้กรอบนี้ก่อนแต่ว่าโดยรวมก็จะมีน้ำหนักว่าหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีน้ำหนักไปทางด้านบวกทีนี้มันคือที่ก๊อฟได้คอมเมนต์มาเนี่ยมันก่อนจากไอ้ตอนของประเด็นเรื่องของระดับราคาน้ำมันที่ปูตินบอกว่าจะระดมกำลังคนอีก 300,000 นายอ่ะนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีการเขตแดนไหนหรือเมืองไหนที่เขาเข้าไปครองได้ด้วยกำลังทหารแล้วเนี่ยเขาจะผนวกเข้ากับทางด้านของรัสเซียอันนี้เป็นข่าวออกมานะคะดังนั้นก็ลองติดตามดูว่าระดับราคาน้ำมันถ้ารีบาวกลับตอนนี้ระดับราคาน้ำมันของเวสเท็กซัสอยู่80ถึง8ถึง90เหรียญที่ประเมินนะคะแล้วตอนนี้กำลังลงทดสอบใกล้80ก็ถ้าไม่หลุดก็ด้านจะรีบาวในรอบสัปดาห์หน้าค่ะสุดสัปดาห์ที่แล้วหุ้นที่เก็งกำไร True Singer กับ BLA สามตัวรอบที่แล้วเป็นยังไงบ้าง True ก็มาแล้วนะวันก่อน True ก็ได้ตามคาดนะคะอย่างน้อยขายเมื่อวานนี้แหละอย่างน้อยก็ได้ขายเมื่อวานนี้ที่ระดับประมาณ5บาทเท่าไหร่วะเมื่อวานนี้5บาท15นะคะก็พี่ก็ให้กรอบนะคะไป 1.5.2 ก็พอได้ขายได้แล้วก็ตัวของ BLA ก็เมื่อวานนี้ก็ได้ 36.50 นะคะค่ะก็มีตัวนึงที่น่าจะถูกสต็อกเก็งกำไรไปก็คือตัวของ Single หลุดกรอบ14นะคะก็สต็อกเก็งกำไรไปใครที่ตาม Single ต้องสต็อปไปนะกับพี่กอล์ฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองแต่หุ้นที่ได้กำไรมี True กับ BLA สัปดาห์นี้ก็มี3ตัวเหมือนเดิมเนาะลานา SO HL นะฮะHL นี่ทำไมแนะนำนะฮะพี่กอล์ฟ HL แนะนำจากระดับราคาปิดเมื่อวานนะคะแล้วก็เป็นจากไอ้ตัวของปริมาณการซื้อขายที่ขยับขึ้นมาบ้างอะค่ะแต่อย่างไรก็ตามไอ้วันนี้ปริมาณการซื้อขายมันหดลงไปนะดังนั้นเนี่ยถ้า5ก็ไม่ต้องเข้านะคะต่ำกว่า25ถ้าเข้าไปแล้วก็ต้องสต็อปนะคะแต่ว่าถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยคือตัวของการแกว่งของเขาตอนนี้มันพักฐานลงมาแล้วเริ่มมีการรีบาวเมื่อวานทีนี้การรีบาวเนี่ยถ้ารีบาวแล้วไม่ยืนอะแล้วหลุดกรอบ25ก็สต็อปไปเลยนะคะมันจะคล้ายๆซิงเกอร์อะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเล่าให้ฟังอะว่าซิงเกอร์ก็จะมีกรอบรีบาวนะคะแต่ถ้ามันรีบาวไม่ได้แล้วหลุดกรอบ44อะก็ให้สต็อปเก็งกำไรไปซึ่งมันรีบาวแล้วหลุดนะคะแต่ตัว H lead เนี่ยมันก็เป็นตัวเล็กกว่าไอ้ตัวซิงเกอร์เนาะทีนี้ถ้าถามด้วยตัวปัจจัยพื้นฐานนี่ไม่ได้ค้นเลยว่าเขามาจากอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลตัวใหญ่ที่เรคคอมเมนต์ไว้ก็จะเป็นพวกบำรุงราษฎร์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เทรนด์มันเป็นทางด้านบวกจากการเปิดเมืองอยู่แล้ว BDMS นะคะที่เคยเป็นในงานของ Business Line Alliance สิ่งเงี้ยก็ไปทางด้านบวกอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่า H lead เนี่ยเอาแค่เก็งกำไรนะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะฮะพี่ก๊อฟมีข้อมูลทั้งฝั่ง YouTube แล้วก็ทั้งฝั่ง Facebook นะออนแอร์ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะฮะขอบคุณค่ะพี่ก๊อฟขอบคุณมากค่ะค่ะหลายๆท่านบอกขอบคุณพี่ก๊อฟที่ให้คำแนะนำมองเห็นภาพครอบคลุมนะฮะพี่ก๊อฟก็จะมาทุกวันพี่ฮะนะฮะมาแบบสั้นๆเพราะพี่ก๊อฟงานเยอะมากได้แก่มาช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะฮะทุกท่านก็ต้องรีบเก็บข้อมูลนะฮะหรือว่าท่านฟังรายการย้อนหลัง